น้องใหม่เด็กสาวที่ต้องเผชิญกับทุกข์อย่างมากหลังจากที่พ่อของเธอติดคุกเพราะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการฆ่าผู้อื่นซ้ำร้ายหลังจากพ่อติดคุกเธอหวังว่าพี่ชายจะเป็นเสาหลักในครอบครัวแต่พี่ชายก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนพอพ่อไปอยู่ในคุกปัญหาอื่นก็ตามมาเมื่อไม่มีพ่อครอบครัวก็มีปัญหาพี่ชายเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งก็คือพี่ชายทำร้ายแม่เกือบถูกฆ่าคือตอนนั้นเขาเอาขู่เอาตังค์แม่แล้วก็เอาปืนมาจ่อแม่หนูโดนหนักสุดคือโดนอะไรเตะตรงขาเตะตรงขาช้ำเลยค่ะเดินเกือบไม่ได้หนูก็โดนหนูก็เลยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้หนูโดนกี่ปีตั้งแต่พ่อติดคุกอะค่ะหนูก็เลยตัดสินใจมาอยู่กับป้าค่ะเพราะว่าพี่ชายเขาทำรุนแรงเกินไปหนูทนไม่ไหวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งป้าเขาก็พิการด้วยแขนขาไม่ค่อยดีนะคะก็เลยขอมาอยู่กับเขาเพราะว่าสงสารเขาค่ะเวลาแกจะทำเรื่องงานในบ้านแกก็ทำไม่ได้คือบ้านก็จะรกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คอยดูแลเขาทำกับข้าวให้เขาทำความสะอาดบ้านให้เขาทำทุกอย่างเกี่ยวกับในบ้านค่ะทีนี้ตอนนี้หนูก็อยู่กับป้าใช่ค่ะมันทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะทรมานค่ะสงสารแม่สงสารน้องอ่ะที่ไม่ได้มาด้วยต้องถูกพี่ชายรังแกอีกค่ะก็คิดมากทุกวันอยากให้แม่กับน้องมาอยู่ด้วยแต่ยังแม่ก็ต้องห่วงพี่อยู่ดีห่วงลูกชายของเขาอยู่ดีค่ะไม่พาน้องออกมาด้วยลูกแม่อยากส่งน้องเรียนคือตอนนั้นหนูไม่มีตังค์แล้วก็ไปอยู่กับป้าป้าก็จะส่งให้แลกกับการดูแลป้าเขาแต่ป้าส่งได้แค่คนเดียวค่ะน้องก็เลยไม่ได้มาด้วยแล้วมันอยู่ไกลกันไหมครับบ้านป้ากับบ้านประมาณ2กิโลครึ่งแล้วไอ้พี่มันไม่มาที่บ้านหนูยังไม่มาค่ะอ๋อมันไม่มีรถไปอ่ะอ๋อทุกวันนี้หนูทำงานหาเงินอะไรก็ถางหญ้าบ้างบางครั้งก็ทำงานอดิเรกพับดอกใบเตยเป็นช่ออ่าแล้วหนูเอาไปขายเหรอลูกไม่ค่ะคนข้างบ้านเขาสั่งค่ะในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวบางครั้งเขาสั่งเขาก็สั่งเป็น 4-5 ช่อแล้วเราก็ทำไอ้อันนี้ใช่ค่ะแล้วก็รับฟ้อนด้วยรับฟ้อนด้วยอ๋อเป็นเงินพวกนี้หนูก็เก็บไว้ใช้ของหนูเองเก็บไว้ฝากไว้ที่ป้าเพราะต้องใช้ไปโรงเรียนค่ะหนูมีความฝันว่าโตมาหนูอยากเรียนให้จบปริญญาหนูอยากให้ครอบครัวมีความสุขหนูอยากสร้างบ้านให้พ่อกับแม่หนูอยากให้พ่อแม่มีความสุขเหมือนกับครอบครัวคนอื่นค่ะแต่ว่าอุปสรรคตอนนี้ของหนูก็คือหนี้ของครอบครัวค่ะที่พ่อเป็นคนทิ้งไว้ให้แล้วก็พ่อกับติดคุกเสียก่อนค่ะพ่อกู้เงินกองทุนหมู่บ้านมาเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวค่ะเรื่องค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ส่งน้องเรียนด้วยค่ะแล้วก็ส่งหนูเรียนด้วยค่ะหนูไม่อยากให้แม่เครียดกับหนี้ก้อนนี้ค่ะเพราะว่าทุกปีนี้ก็แม่ก็ต้องเครียดกับดอกเบี้ยของมันทุกปีแล้วค่ะครอบครัวของเราก็ไม่สามารถที่จะหาเงินก้อนนี้มาได้ง่ายๆค่ะแล้วไม่ได้เยอะอะไรเลยนะหนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนหลักแสนใช่ไหมใช่ที่พ่อเหมือนแบบสร้างเอาไว้แล้วจะต้องไปหาเงินมาเนี่ยเหมือนแบบเป็นหนี้เยอะแล้วจะต้องไปรับงานค่าคนเนี่ยเท่าไหร่เป็นหนี้เท่าไหร่ลูก 7,000 บาทค่ะ 7,000 บาทกับหนี้ก้อนนี้ใหม่ตัวเดียวเท่านั้นถ้าเขาชนะเขาจะได้อีก 50,000 บาทไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรอยู่ที่ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับค่ะเพลงที่ใหม่จะร้องคือเพลงผู้ชายในฝันค่ะผู้ชายในฝันถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเ
6ทีตกใจตื่นตอนตี4แม่เสียดายจังเสียดายจังต้อนรับเหล่านักท่องเที่ยวที่จะมาที่หมู่บ้านชื่ออะไรนะลูกหมู่บ้านท่องเที่ยวสันหังหลวงค่ะเอาอุ๊กกับเมืองต้อนรับเท่านักท่องเที่ยวที่มาหน่อยเจ้าขอยินดีต้อนรับสู่สันตังหลวงนะเจ้าเต้นด้วยลูกเต้นเต้นแบบเมื่อกี้ค่ะแล้วก็พูดไปด้วยขอยินดีต้อนรับสู่สันตังหลวงนะเจ้าไม่เพราะเขากล้าที่จะทำสนุกสนานเพราะว่าเขาอยู่แบบฟ้อนรับอะไรอย่างนี้เวลานั่นก็มีไปร้องเพลงอะไรตรงนั้นเวลานักท่องเที่ยวมาใช่ไหมลูกแล้วก็ได้ทิปด้วยมันก็ต้องทำนะลูกเนาะอ่ะมาเชิญพี่ทาครับเมื่อก่อนพี่ทาก็เต้นแบบนี้แหละลูกน่ารักมากเลยลูกเอ้ยชีวิตเนาะทำไมต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้นะอายุ16เด็กมากถ้าหนูไม่เข้มแข็งพอบอกได้เลยว่าหนูไม่รอดแน่แต่เห็นแล้วนี่สบายใจเลยหนูเก่งมากลูกค่ะเก่งมากนี่บังเอิญพี่ชายเรายังอ่อนแอกว่าเราด้วยซ้ำเห็นไหมเขายังควบคุมตัวเองไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเขาคิดดีใฝ่ดีเขาทำดีเนี่ยชีวิตมันก็จะต้องเป็นอีกแบบนึงแต่บังเอิญเขาไปทำร้ายตัวเองและสุดท้ายมันไม่ได้แค่ทำร้ายตัวเองจากการที่ไปเสพยาดื่มเหล้ายังมาทำร้ายคนรอบข้างด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องของสำนึกเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของการกระทำทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหมายได้เห็นแล้วใช่ไหมได้เห็นแล้วอายุ16เนี่ยเราได้เห็นเรื่องราวเยอะมากอ่ะเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้มาเป็นบทเรียนค่ะเข้มแข็งนะลูกค่ะทุกอย่างจะต้องมีสติเราจะต้องไม่ประมาทเราจะต้องมีชีวิตที่สดใสเหมือนที่เราตั้งใจให้ได้หนูจะเรียนให้จบหนูจะต้องมีชีวิตที่ดีเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้และสร้างครอบครัวให้แข็งแรงให้ได้หมายต้องทำตามความตั้งใจเป็นปณิธานที่เราต้องยึดให้ได้พวกเราให้กำลังใจนะคะเอาล่ะสำหรับเรื่องการร้องเพลงเป็นคนที่ร้องเพลงน่ารักมากเนาะฟังจากการพูดแล้วอ่ะคือเป็นคนพูดจาชัดถ้อยชัดคำพอร้องออกมาเนี่ยมันสามารถที่จะแสดงให้เห็นได้อย่างไม่เคอะเขินแล้วมันไม่ได้เกินอ่ะจริตอะไรต่างๆมันทำพอดีสำหรับความน่ารักที่เรามีอยู่อ่ะในวัย16นะคะให้กำลังใจขอประสบความสำเร็จจ้าโชคดีจ้าขอบคุณค่ะเป็นพี่สุดครับหมายสวัสดีลูกสวัสดีค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้หมายนะลูกนะค่ะอดทนนะลูกนะค่ะแล้วก็หนักแน่นเข้มแข็งค่ะเพราะว่าอย่าให้สิ่งแวดล้อมมันมาเปลี่ยนเราหนูมุ่งมั่นแล้วก็เป็นเด็กดีอยู่แล้วเป็นหลักของบ้านให้ได้เพราะว่าพี่ๆเป็นหลักให้เราไม่ได้แล้วพ่อก็ต้องรอนะลูกนะต้องมุ่งมั่นนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะร้องเพลงเก่งร้องน่ารักอารมณ์เพลงนี่สมวัยมากไม่อยากเชื่อเลยแล้วเป็นคนที่ร้องเพลงตรงจังหวะนะแต่เต้นคอมจังหวะความสามารถพิเศษแล้วไปกันได้ยังไงตีห้าไม่ถึงก็จวนมันเหมือนเต้นจังหวะยกเอาโชคดีลูกค่ะเชิญพี่เอ๋
วันนี้ลูกหมายถ้าเต้นคือเต้นไม่รอดลูกจะร้องรอดจริงๆเต้นนางฟ้อนนะฉันไม่รอดยังไงก็ไม่รอดคือคล่องจังหวะเก่งมากดูสมาธิดีดีแต่เขาทำดีชอบในที่ท้ายเสียงหนูลูกเสียดายจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขามีเนาะมันลูกละเอียดของลูกทุ่งลูกไหมแต่นี่พี่มองในครอบครัวของไหมเป็นแบบนี้ถ้าเทียบกันง่ายๆเลยอะมันเหมือนครอบครัวเราอะลงแพลำเดียวกันบ้านเราก็เหมือนอยู่แพเนี่ยลูกแล้วเหมือนแพกำลังจะจมแต่ไหมเจอฝั่งแล้วไหมกระโดดขึ้นมาก่อนการที่เรากระโดดขึ้นมาก่อนไม่ได้หมายความว่าเราเห็นแก่ตัวแล้วเราทิ้งพวกเขาลอยแพนะลูกแต่บางทีเราโดดขึ้นมาบนฝั่งเนี่ยเราอาจจะเจอในสิ่งที่มันดีแล้วมันเป็นหลักเป็นฐานกว่าเพื่อที่เราอาจจะส่งไม้หรือส่งอะไรก็ได้เชือกให้พวกเขาได้เกาะให้พวกเขาได้ยึดกันได้เหมือนกับที่หนูกำลังเป็นอยู่เพราะมองเลยว่าหนูรับภาระหน้าที่ตอนนี้เกินเด็กแล้วเกินตัวด้วยแต่ไหมทำดีนะลูกมันอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นต้องสู้ให้ถึงที่สุดนะไหมนะพวกเราเป็นกำลังใจให้นะลูกแล้วก็ขอให้หนูประสบในสิ่งที่หนูต้องการและประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการศึกษาเรียนด้วยนะลูกต้องเรียนด้วยทิ้งไม่ได้เลยนะเรียนดีด้วยนะเรียนได้เท่าไหร่ลูก 3.77 ค่ะใช่ไหมไม่ธรรมดาตั้งใจนะลูกแล้วขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆให้คุณพระคุ้มครองครับโชคดีครับขอบคุณค่ะจบหน้าที่ของน้องไหมจากเชียงรายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแชมป์หนึ่งสมัยของเราป้าเพชรจะร้องเพลงอะไรในไหมหมดนี่ครับThank you.